ดีครับทุกท่านดีใจที่วันนี้เราได้พบกันอีกครั้งนึงนะครับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีวันแห่งการพักสงบที่เราได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้านะครับตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มาศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในเรื่องของการดําเนินชีวิตร่วมกันเป็นชุมชนที่จะเสริมสร้างชีวิตเราได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมความแตกต่างการแสดงความกรุณาใจเมตตาต่อกันและสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการอยู่ร่วมกันที่จะเสริมสร้างนั่นก็คือการเคารพและก็ให้เกียรติกันและกันนี่เป็นคำสำคัญและหลายคนมองว่ามันเป็นก็แค่มารยาทแต่ความจริงแล้วการเคารพให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันเป็นมากกว่ามารยาทแต่มันเป็นเคล็ดลับและเป็นกุญแจที่สำคัญในการเสริมสร้างชีวิตและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดโบราห์ โนวิลล์เธอเป็นพิธีกรในอเมริกาเธอได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพลังแห่งการเคารพให้เกียรติเธอได้ทำโพลแล้วก็พบว่าในอเมริกาคน 79% บอกว่าการถูกปฏิบัติอย่างไม่เคารพให้เกียรติเนี่ยเป็นปัญหาที่ซีเรียสมากและอีก 60% บอกว่าคำพูดหยาบคายและพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวของผู้คนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยการถูกปฏิบัติยังไม่เคารพให้เกียรติเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างบาดแผลในใจคนเราอาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยหรือแค่เหตุการณ์เดียวแต่ผมเชื่อว่ามันยังบาดแผลที่ลึกมากกว่าที่เราคิดเดโบราห์ได้บอกว่าในอเมริกานะฮะการปฏิบัติยังไม่ให้เกียรติกันในที่ทำงานเนี่ยได้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าถึงประมาณ 64,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ2ล้านล้านบาทบริษัทถูกฟ้องร้องพนักงานที่ตั้งใจดีท้อแท้ทำงานเช้าชามเย็นชามลาออกกลายเป็นกรณีที่สร้างความถดถอยและการขาดประสิทธิภาพในหน่วยงานต่างๆ General Motors เคยถูกพนักงานฟ้องร้องเนื่องด้วยสาเหตุที่การปฏิบัติยังไม่เท่าเทียมกันต่อพนักงานและมีมูลค่าความเสียหายในคดีความนั้นเป็นมูลค่านับล้านเหรียญสหรัฐในที่ทำงานนะครับเธอบอกว่าถ้าพนักงานเนี่ยได้รับคำชมเชยว่าเยี่ยมมากคุณทำได้ดีเขาจะมีพลังงานในการคิดสร้างสรรค์มากขึ้นถึง 50% การให้กำลังใจการชมเชยมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์พนักงานจะทำงานหนักขึ้นทุ่มเทมากขึ้นนานขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการให้เกียรติรับรู้คุณค่าของกันและกันและชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันมีการทดลองเรื่องของการฝึกวัฒนธรรมการให้เกียรติในโรงเรียนเดี๋ยวเวลาพบว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะมีความสุขในการไปโรงเรียนแล้วก็รักการไปโรงเรียนผลการเรียนของนักเรียนจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในบ้านก็เหมือนกันถ้ามีการเคารพให้เกียรติกันครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์จะได้รับการฟื้นฟูและช่วยรักษาชีวิตการแต่งงานบาดแผลจากปัญหาต่างๆจะได้รับการเยียวยารักษาถ้าคู่สามีภรรยาพ่อแม่ลูกต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันในครอบครัวที่ให้เกียรติกันจะชื่นชมสิ่งดีที่ค้นพบมากกว่าจะมานั่งจี้ความผิดอีกมากมายที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์การชื่นชมสิ่งดีที่ค้นพบทำให้ครอบครัวเสริมพฤติกรรมดีนั้นให้เกิดการทำซ้ำจนแข็งแรงมากขึ้นเดโบราห์ได้ย้ำอีกว่าการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นลึกที่สุดแล้วมันมาจากการเคารพและให้เกียรติตัวเองเราเห็นจริงๆว่าพลังที่คนทั่วไปในสังคมมองข้ามก็คือการเคารพ respect การให้เกียรติคนอื่นเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องมารยาททางสังคมคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พูดแบบนี้เขาเป็นคนพูดตรงๆผงผางนะฮะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของมารยาททางสังคมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับทุกวันนี้เราเห็นว่าเรื่องการให้เกียรติกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกมากกว่าแค่มารยาทแล้วเราเห็นโพสต์ที่แสดงออกถึงการลบหลู่คนอื่นดูหมิ่นคนอื่นบูลลี่คนอื่นการไม่ให้เกียรติคนอื่นทุกแวดวงถูกบูลลี่หมดดาราโดนนักการเมืองโดนไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลโดนหมดนะครับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนนักฟุตบอลผู้จัดการทีมทุกคนโดนวิพากษ์วิจารณ์และถูกตัดสินกลายเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่มันซึมลงไปลึกและสร้างแรงบั่นทอนจิตใจให้กับคนในสังคมรากของมัน
มาจากโลกที่รีบเร่งทุกวันนี้เราก็รีบที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของเราการรีบก็ทำให้เราละเลยการให้เกียรติเรามองว่ามันรีบเดินไปข้างหน้านะครับเราใช้เวลาอย่างมากกับการติดตามงานจนไม่มีเวลาสำหรับการแสดงความชื่นชมคนที่ทำงานในโลกที่รีบเร่งก็ทำให้คนละเลยเรื่องการให้เกียรติการแสดงความระลึกถึงไม่เพียงเท่านั้นเราอยู่ในโลกที่ใช้คนเรามองคนเป็นเครื่องมือแล้วเราก็ใช้คนใช้คนก็ขูดรีดและเค้นศักยภาพเค้นผลลัพธ์จากคนคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ใส่ใจคนที่ได้ทำการงานต่างๆให้กับเรานั่นเป็นการคิดระยะสั้นจริงๆครับเพราะในระยะยาวคนคนนั้นจะหมดเรี่ยวแรงกำลังถ้าหากเราไม่ได้ให้กำลังเขาอย่างมากพอไม่เพียงโลกที่รีบเร่งไม่เพียงโลกที่ใช้คนเรายังอยู่ในโลกที่ขาดความเชื่อใจกันด้วยเมื่อใครทำอะไรดีเราจะมีความสงสัยความระแวงการมองแง่ลบไว้ก่อนการวิพากษ์วิจารณ์จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมของการบั่นทอนเพียงเพราะว่าการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันสิ่งนี้มันได้สร้างปัญหาและความแตกร้าวและผู้คนก็ขาด energy ในการเดินไปข้างหน้าการไม่ให้เกียรติกันนั้นสร้างปัญหามากมายจริงๆครับหลายคนรู้สึกบาดเจ็บกับการที่มีคนพูดกับเขาอย่างไม่เหมาะสมหลายคนบาดเจ็บกับการถูกเพิกเฉยนะฮะถูกละเลยหรือถูกมองข้ามนะฮะสิ่งนี้ได้สร้างบาดแผลในจิตใจแล้วเขาก็คิดว่าจะหาทางที่จะ pay back เอาคืนนะฮะในสิ่งที่คนอื่นกระทำกับเขามันรวมถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณเหมือนกันนะครับถ้าใครสักคนไม่เคารพให้เกียรติพระเจ้าเขาก็จะใช้ชีวิตทำบาปง่ายๆเลยทำตามใจตัวเองไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เคารพแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความยำเกรงพระเจ้าเวลาเราพูดกับคนเราก็จะพูดไม่ระมัดระวังเพราะว่าเราขาดความเคารพและให้เกียรติเขาจะพูดยังไงก็พูดก็เราคิดอย่างนี้นี่นะเรารู้สึกอย่างนี้นี่นะนะหรือบางครั้งคนก็เอาลัดเอาเปรียบกันเพราะว่าไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้เคารพและให้เกียรติคนอื่นก็เอาลัดเอาเปรียบและมองตัวเองเป็นเรื่องหลักลึกที่สุดรากปัญหาของความสัมพันธ์จำนวนมากก็คือการไม่เคารพคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นrespect จึงเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากหากเราต้องการจะสร้างชุมชนที่สร้างชีวิตคนเราต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในคริสตจักรคือการเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับเรื่องการเคารพให้เกียรติผู้อื่นอย่างไรเราเห็นเลยว่าพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นในปฐมกาลด้วยการสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์พระองค์เอา image ของพระองค์เนี่ยรูปภาพของพระองค์เนี่ยมาใส่ไว้ในชีวิตของมนุษย์คุณในลักษณะด้านสติปัญญาด้านศีลธรรมได้ถูกบรรจุไว้ในจิตใจของเรามนุษย์ทุกคนจะมีพระฉายของพระเจ้าแม้ว่าบาปอาจจะทำให้พระฉายของพระเจ้านั้นเสื่อมโทรมไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าเสื่อมโทรมไม่ได้หมายถึงหมดสิ้นทุกคนจึงมีพระฉายของพระเจ้าไม่ว่าคนรวยหรือคนจนไม่ว่าคนที่มีโปรไฟล์ความดีเยอะหรือคนที่เคยผิดพลาดทำความผิดทุกคนต่างมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อเราไม่ให้เกียรติใครสักคนหนึ่งนั่นเท่ากับเรากำลังไม่ให้เกียรติพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเขาดังนั้นโดยหลักความเชื่อนี้ของคริสเตียนเนี่ยการให้เกียรติคนอื่นจึงเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติพระฉายพระเจ้าในชีวิตของคนคนนั้นและเราเห็นวิถีชีวิตของพระเยซูขณะที่ปรองอยู่ในโลกพระเยซูสอนให้เราให้เกียรติแม้กระทั่งกับคนที่เล็กน้อยในมัทธิวบทที่25ข้อที่40เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยถ้าคุณทำให้คนเล็กน้อยที่สุดไม่ว่าคนที่ไม่มีชื่อที่ถูกเอ่ยถึงหรือเด็กเล็กๆสักคนหรือคนที่เคยผิดพลาดหลงผิดถ้าคุณทำสิ่งดีให้กับคนเล็กน้อยเหล่านั้นก็เหมือนทำให้กับพระเยซูพระองค์สอนเราบอกว่าทุกคนมีคุณค่าคุณต้องให้เกียรติเขาต้องเคารพพระฉายพระเจ้าในชีวิตของคนคนนั้นคนคนนั้นอาจจะเป็นลูกน้องเขารับเงินเดือนจากเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพในพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเขาได้อาจจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเซิร์ฟเราที่ต้องรับใช้หรือทำงานให้เราแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมองข้ามพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาหรือจะเลือกปฏิบัติกับเขายังไงก็ได้เพราะว่ายังไงเขาต้องพึ่งพาเราอยู่แล้วนั่นอาจจะหมายถึงบริกรพนักงานที่คอยเสิร์ฟอาหารคนที่เคยเปิดประตูคนที่คอยเซอร์วิสให้กับเราบางคนเมื่อเจอคนที่มาเซอร์วิสให้เราก็บางครั้งก็
พูดจาไม่เหมาะสมกับเขานะครับหรือมองว่าเป็นหน้าที่ของเขาเขาเซอร์วิสไม่เต็มที่ก็คอมเพลนและบ่นแต่ขาดใจขอบคุณหรือการปฏิบัติกับเขาในฐานะคนที่มีพระฉายพระเจ้าพระเยซูสอนเราบอกว่าต้องให้เกียรติแม้กระทั่งคนเล็กน้อยพระองค์ไม่ได้สอนหรอกครับว่าต้องให้เกียรติคนที่ใหญ่ๆโตๆเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเรามักให้เกียรติคนที่เรารู้สึกว่าเหนือกว่าเราใช่ไหมครับแต่พระเยซูสอนบอกว่าคนเล็กน้อยนั่นแหละพระเยซูแสดงตัวร่วมกันกับเขาถ้าคุณดูหมิ่นเขาในทางกลับกันก็เหมือนกับการดูหมิ่นพระเยซูพระชายของพระเจ้าในชีวิตของเขาเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เขาจับหญิงร่วมประเวณีได้ประชาชนก็เอาหญิงร่วมประเวณีมานะครับแล้วก็พามาในที่ชุมชนประจานความผิดและหยิบก้อนหินจะคว้างหญิงคนนั้นให้ตายซะเขาก็ถามพระเยซูว่าพระองค์จะทำยังไงกับหญิงคนนี้พระเยซูปฏิบัติกับหญิงที่ทำผิดคนนี้ต่างจากที่ฝูงชนได้ทำพระเยซูให้เกียรติเธอแม้เธอผิดแม้เธอมีเรื่องน่าอับอายแต่พระเยซูปฏิบัติกับเธออย่างให้เกียรติกับเธอกับคนดีเราก็ให้เกียรติแต่บางครั้งคนทำผิดเราก็รู้สึกต้องลงโทษให้สาสมนะฮะแม้เขาจะไม่ได้ผิดกับเราแต่มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงเรารับไม่ได้เรื่องนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกรับไม่ได้ถ้าเราอยากที่จะทำให้คนผิดนั้นจมลงไปแต่พระเยซูบอกว่าแม้คนผิดน่ะแม้นักโทษแม้คนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเขาก็ยังเป็นคนที่สมควรจะได้รับการเคารพให้เกียรติในความเป็นคนของเขาในพระฉายของเขาหรือความดีงามในด้านอื่นๆของเขาที่ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งพระเยซูพูดกับสาวกที่เป็นผู้ร่วมงานพระองค์บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเมื่อนั้นสาวกของพระองค์จะได้ร่วมนั่งซ้ายขวาด้วยกันกับพระองค์พระองค์สัญญาว่าผู้ติดตามพระองค์ทุกคนจะได้รับบำเหน็จและการยกชูพระเยซูให้เกียรติเพื่อนร่วมงานพระองค์ให้ความสำคัญกับเขาให้กำลังใจคนรอบตัวที่เดินร่วมทางกับพระองค์เพราะฉะนั้นทั้งโดยหลักการเรื่องมนุษย์มีพระฉายและโดยวิถีชายชีวิตของพระเยซูมันสะท้อนให้เห็นว่าพระคัมภีร์สอนและเน้นน้ำหนักเรื่องของการเคารพให้เกียรติผู้อื่นในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ17บอกว่าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพระเยซูบอกว่าให้เกียรติทุกคนเลยนะทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะไม่ใช่บางคนนะเราง่ายที่เราจะให้เกียรติบางคนแต่ยากมากที่เราจะให้เกียรติทุกคนจริงไหมครับแต่เปโตรได้สอนเราบอกว่าให้เกียรติทุกคนทุกคนเราจะให้เกียรติทุกคนได้ยังไงถ้าเราไปใช้เกณฑ์เรื่องความดีความคู่ควรความเหมาะสมเราต้องใช้เกณฑ์เดียวเท่านั้นก็คือทุกคนมีพระฉายพระเจ้าเราจะต้องให้เกียรติทุกคนโดยใน1เปโตรได้พูดถึง4สถาบันที่เราต้องให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน1ก็คือครอบครัวนะครับเปโตรได้พูดเรื่องครอบครัวและไม่เพียงในเปโตรเท่านั้นเปาโลก็พูดในเอเฟซัสบทที่5ข้อ21บอกว่าให้ยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์บริบทนี้เนี่ยพระคัมภีร์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาบอกว่าสามีภรรยาให้ยอมฟังซึ่งกันและกันนะฮะยอมฟังกันและกันไม่ใช่ภรรยาต้องฟังอย่างเดียวแต่ให้สามีฟังด้วยต่างฝ่ายต่างรับฟังซึ่งกันและกันเป็นการให้เกียรติกันเปาโลได้ย้ำแบบนี้บางครั้งคนที่เราคุ้นเคยกลายเป็นคนที่เราละเลยการให้เกียรติเราให้เกียรติคนที่อยู่ไกลๆเราเห็นแก่คนนอกครอบครัวเราเห็นแก่คนที่เราเพิ่งรู้จักเราปฏิบัติพูดจาอย่างสุภาพอ่อนโยนกับเขาแต่กับคนที่เป็นของตายคนที่คุ้นเคยคนที่ใกล้ชิดยังไงก็อยู่กับเราบ่อยครั้งที่เรามักจะละเลยการให้เกียรติกับคนคนนั้นสามีบางคนอยู่ที่บริษัทเป็นหัวหน้างานกลับมาถึงบ้านภรรยาไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ไม่อยากอยู่บ้านเขาก็อยากไปอยู่ที่ทำงานเพราะมองว่าไปที่นู่นควรให้เกียรติแต่กลับบ้านแล้วถูกลูกเกียรติสำหรับผู้ชายหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาถูกภรรยารักเมื่อเขาสัมผัสว่าภรรยาให้เกียรติเขานะการให้เกียรติกลายเป็นภาษาลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามีต้องการจากภรรยาแม้ว่าสามีจะมีข้อบกพร่องก็ตามนะฮะแต่ว่าการให้เกียรติเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณใช้ในการเปลี่ยนชีวิตของสามีคุณได้เช่นเดียวกันในมุมกลับกันภรรยาก็ต้องการการให้เกียรติจากสามีเขาก็ต้องการให้เราเห็นคุณค่าให้เวลาที่มีคุณค่ากับเขาให้คำพูดดีๆกับเขารับฟังเวลาเขาพูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆไม่เป็นการใส่ใจถึงความรู้สึกความกังวลและความห่วงใยของเขา
เมื่อเราให้ความเคารพให้เกียรติกับเขาอย่างเหมาะสมความรักที่ให้เกียรติเหล่านี้แหละเป็นรักที่มันก็จะเกิดผลดีในชีวิตครอบครัวแต่ถ้ารักแบบไม่ให้เกียรตินั่นเป็นรักที่ต้องถูกตั้งคำถามแล้วล่ะสถาบันที่2นะฮะก็คือในที่ทำงานใน1เปโตรบทที่2ข้อ18ท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเปโตรบอกให้เคารพให้เกียรตินายไม่นินทานะไม่นินทานายเคารพให้เกียรติเขาเพราะว่ามันเป็นสิทธิอำนาจของเขาในฐานะหัวหน้างานของเราสถาบันที่3คือในคริสตจักรใน1เทสโซโลนิกาบทที่5ข้อ12ถึง13เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันพระคัมภีร์บอกให้เรารักแล้วก็เคารพคนที่มีส่วนในการดูแลจิตวิญญาณของเราที่คอยปกครองและตักเตือนเราผู้เลี้ยงพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลเราศิบาลผู้นำผู้ปกครองในคริสตจักรเคารพและให้เกียรติเขาพี่น้องที่รักครับคนที่อยู่ในบทบาทผู้นำเนี่ยคือคนที่ต้องเผชิญอยู่บนความเห็นที่แตกต่างเมื่อเราเสนอความคิดเห็นกับเขาเราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องคิดสิครับว่าจะมีอีกกี่คนที่พูดกับเขาในความคิดเห็นอื่นๆเหมือนกันบางทีเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้ทำตามความคิดเห็นที่เราพูดเราอาจจะบอกว่าพูดตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นแต่ในมุมหมวกที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากท่านอีกหลากหลายแง่มุมและเขาไม่สามารถจะตอบสนองทุกความคิดเห็นทั้งหมดได้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาตัดสินใจทุกครั้งแต่อย่างน้อยผมคิดว่าเราจะเข้าใจและเราจะให้เกียรติเขาในบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขาได้สถาบันที่4ก็คือผู้ปกครองบ้านเมืองในโรมบทที่13ข้อ1เนี่ยทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นนี่เป็นการให้เกียรติกับคนที่อยู่ในบทบาทของการปกครองนะฮะแน่นอนเราไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ผู้ปกครองไม่ว่ารัฐบาลชุดใดในประวัติศาสตร์ทุกรัฐบาลก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยครั้งนี้ครั้งหน้าไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีความคิดหลากหลายแต่การไม่เห็นด้วยไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยการให้เกียรติการให้เกียรติมันต้องอยู่ร่วมกับคนที่คิดเห็นแตกต่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำเสนอความคิดเห็นของเราในมุมของการให้เกียรติคนแต่ละคนอย่าไปด่ากันอย่างสาดเสียเทเสียเลยครับไม่ว่าคุณจะด่าฝ่ายไหนฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาผมคิดว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่คริสเตียนควรจะทำเลยอยากให้เราได้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นหลักการพระเจ้าและสร้างเค้าเจอใหม่ขึ้นมานะครับสร้างเค้าเจอใหม่ขึ้นมาเค้าเจอแห่งการเคารพให้เกียรติแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตามนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้พระคัมภีร์ไม่ได้สอนแค่เฉพาะการให้เกียรติแต่พระคัมภีร์ยังบอกว่ามันมีพระพรอย่างมากผ่านการให้เกียรติอย่างที่บอกตอนต้นว่าการให้เกียรติไม่ใช่เรื่องของมารยาทแต่มันเป็นกุญแจในการพลิกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบรรยากาศและชีวิตของคนคนหนึ่งได้จริงๆครับมีตัวอย่างเรื่องจริงเป็นเคสหนึ่งในประเทศอเมริกาผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเดฟดูโรเชอร์คนนี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจำคุกถึง22ปีจนกระทั่งผ่านไป22ปีผู้พิพากษาก็มีใจเมตตาก็เลยให้เขามีทางเลือกจะติดคุกต่อไป9ปีหรือว่าจะยอมเข้าไปอยู่ในสถานบำบัดเขาเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการบำบัดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนจะส่งนักโทษกลับสู่สังคมและในโครงการนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเริ่มค้นพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้หลังจากพ้นโทษเขาทำงานกับกลุ่มบำบัดเพื่อช่วยนักโทษผู้ต้องขังที่ติดคุกบำบัดกลุ่มหนุ่มสาวที่ติดยาเสพติดพวกโฮมเลสไร้บ้านพวกก่ออาชญากรรมซ้ำซ้อนโดยกลายเป็น Managing Director ของหน่วยงานที่ชื่อว่า The Other Side Academy นะฮะ The Other Side Academy ที่นี่เนี่ยได้เริ่มต้นด้วยการรับวัยรุ่นที่มีคดีติดยาและเป็นโฮมเลสค่าเฉลี่ยของคนที่เขารับนะครับแต่ละคนเนี่ยก่ออาชญากรรมประมาณคนละ25ครั้ง
โอ้โห25ครั้งนี่ถือว่าหนักแล้วนะครับและทุกคนในนั้นนะครับ 100% ติดยาหมดทุกคนและ 90% ของคนในนั้นเป็นพวกไร้บ้านโฮมเลสเขารับคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบ้านและใช้ชีวิตฝึกชีวิตด้วยกันและเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหนุ่มสาวเหล่านี้ครับเขามี4กระบวนการที่สำคัญเป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่เหลือขอเหล่านี้1ก็คือให้มีเพื่อนร่วมทางมีเพียรันคนที่เดินเคียงข้างกับหนุ่มสาวเหล่านี้ทุกคนเนี่ยจะมีสตาฟที่เคยผ่านการบำบัดมาก่อนมาเป็นเพื่อนประกบเลยใช้ชีวิตร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวมีการเปิดเผยชีวิตโดยคนที่มาประกบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่นักบำบัดแต่เป็นคนที่เคยได้รับการบำบัดมาก่อนและเดินร่วมทางกันตลอด2ปีเขามีความเชื่อว่าถ้านาย A ได้ช่วยเหลือนาย B นาย A จะดีขึ้นด้วยหลักที่2ที่เขาใช้ก็คือให้หาทุนดูแลตัวเองโดยที่เขาจะไม่เก็บเงินในการเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดนี้แต่จะสร้างงานขึ้นมาให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อวัยรุ่นถูกดำเนินคดีศาลจะให้ทางเลือกว่าจะเข้าคุกหรือจะเข้าศูนย์บำบัดนี้ถ้าเข้าศูนย์บำบัดนี้คุณก็ต้องไปทำงานเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองแต่คุณไม่ต้องติดคุกและธุรกิจที่เขาใช้ในการสร้างรายได้เพื่อการดูแลตัวเองให้กับผู้รับการบำบัดก็คือธุรกิจคนย้ายของสมมติว่าบ้านพี่น้องย้ายบ้านน่ะก็จ้างคนกลุ่มนี้เข้าไปย้ายของโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่น่าแปลกมากเลยนะพี่น้องจะกล้าเอาอาชญากรที่ก่อคดีมา25ครั้งเนี่ยเข้าไปขนย้ายของจากบ้านท่านไหมมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าเขาสามารถให้คนเหล่านี้ไปทำธุรกิจนี้และได้รับความวางใจจากคนที่ว่าจ้างด้วย3นะครับเขาจะเน้นการแก้ไขพฤติกรรมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนติดยาเนี่ยไม่ใช่เพราะยาคนติดยาเพราะพฤติกรรมที่ผิดบางอย่างของเขาและไอ้พฤติกรรมที่ผิดนี่แหละเป็นตัวนำเขาเข้าสู่วงจรติดยาในที่สุดถ้าคุณไปแก้เพียงแค่ว่ายาไม่ดีนะยามันทำลายชีวิตเขาไม่ได้ติดที่ตัวยาแต่เขาติดเพราะพฤติกรรมที่ผิดบางอย่างคุณต้องเข้าไปชาร์จที่พฤติกรรมเหล่านั้นเพราะพฤติกรรมที่ผิดเป็นตัวนำสู่วงจรแห่งความตกต่ำและเขาก็พบว่าการติดยาหรืออาชญากรรมเนี่ยมาจากพื้นฐานอันนึงก็คือการซ่อนเร้นการโกหกและการหลอกลวงดังนั้นจะต้องชาร์จไปสู่พฤติกรรมนี้ให้ได้ทำให้คนโปร่งใสเลิกหลอกลวงเลิกซ่อนเร้นเพื่อนร่วมทางในข้อหนึ่งก็เลยเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพื่อนร่วมทางคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยทำให้ผู้ที่รับการบำบัดเนี่ยเปิดเผยชีวิตตัวเองออกมาเล่าเรื่องราวตัวเองและช่วยตรวจสอบชีวิตซึ่งกันและกันอย่างโปร่งใสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า accountability มี accountability ต่อกันเหมือนในคำแบ่งปันครั้งที่แล้วเรื่องการซื่อสัตย์ต่อตนเองเมื่อคนมี accountability เปิดเผยชีวิตมีการตรวจสอบเสมอมันจะเกิดพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือความซื่อตรงความซื่อสัตย์ integrity จะเกิดขึ้นเมื่อไปขนของเขาก็จะให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็ไปด้วยไม่ให้คนใดคนหนึ่งขนของคนเดียวจะคอยตรวจสอบซึ่งกันและกันจนมันค่อยๆฟอร์มลักษณะพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาจากคนที่ลักเล็กขโมยน้อยเมื่อถูกทำให้โปร่งใสก็เริ่มเลิกลักเล็กขโมยน้อยนะครับสุดท้ายก็เกิดพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาจนกลายเป็นค่านิยมสำคัญเรื่องความซื่อตรงในชีวิตหลังจากนั้นขั้นที่4ก็คือเขาพาคนเหล่านี้เข้าร่วมโปรแกรม2ปีทุกคนต้องมีคอมมิตเมนต์ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้2ปีอย่างต่อเนื่องโดยหนุนใจคนเหล่านี้บอกว่าคุณยังไม่ต้องไปคิดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆคุณเริ่มคิดถึง the next right thing หรือสิ่งดีชิ้นถัดไปคุณคิดแค่ทีละขั้นสิ่งดีอันถัดไปสิ่งดีอันถัดไปสิ่งที่ถูกต้องอันถัดไปและคุณทำอย่างนี้ทุกวัน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 ทีละก้าวทีละก้าวตลอด2ปีในที่สุดนะพฤติกรรมที่เกิดการทำสิ่งดีครั้งต่อไปซ้ำๆ2ปีมันจะเกิดการปรับจูนเข็มทิศด้านศีลธรรมให้กับคนเหล่านี้ในที่สุดคนเหล่านี้จะเริ่มมีความรู้สึกด้านศีลธรรมที่ต่างออกไปจากก่อนหน้านั้นเขาเริ่มมีความภูมิใจในตัวเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการนี้คืออะไรครับ 100% ของคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างสิ้นเชิงและ 98% ของคนเข้าร่วมโครงการนี้ไม่กลับไปก่ออาชญากรรมได้รับการจ้างงานมีงานและมีชีวิตใหม่หลายคนได้กลับไปอยู่กับลูกหลายคนได้กลับไปอยู่กับครอบครัว
และมีเทสติมอนีมากมายเกิดขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยกระบวนการเหล่านี้โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกาในการเปลี่ยนแปลงและบำบัดคนที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมต้องการอยากจะให้พี่น้องเห็นว่าคีย์หลักสำคัญเลยในการที่คนคนนึงจะเปลี่ยนแปลงเราอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่จริงๆเขาเปลี่ยนได้ด้วย2คีย์เวิร์ด accountability กับ respect การมีความรับผิดชอบอย่างโปร่งใสและการได้รับการเคารพให้เกียรติ2สิ่งนี้ทำงานร่วมกันครับเพื่อนร่วมทางทำให้คนมี accountability เขาช่วยตรวจสอบและเดินทางไปด้วยกันทำให้คนนึงถูกสร้างจริยธรรมความซื่อตรงขึ้นมาด้วยกระบวนการนี้และ respect เกิดขึ้นกับนักโทษเหล่านี้เขาเริ่มเคารพตัวเองเพราะคนอื่นเคารพเขาพี่น้องคิดสิครับคนอื่นยอมให้เขานักโทษเหล่านี้เข้าไปบ้านเขาวางใจนักโทษเหล่านี้เขาค้นพบว่านักโทษจำนวนมากมักมีความไม่เคารพตนเองดังนั้นการถูกส่งไปทำงานขนย้ายของตามบ้านทำให้นักโทษเหล่านี้รู้สึกว่าเขาได้รับความวางใจได้รับการเคารพให้เกียรติจนในที่สุดทำให้เขาเริ่มเคารพตัวเองเหมือนที่คนอื่นให้เกียรติกับเขาและการเคารพตัวเองกลายเป็นจุดเปลี่ยนด้านศีลธรรมและจริยธรรมในบรรดานักโทษเหล่านี้เห็นไหมครับการให้เกียรติ respect มันมีพลังมากๆในการเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งเมื่อคุณระแวงเขาตลอดตรวจสอบเขาตลอดโดยขาดความเคารพสุดท้ายมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาเกิดการเห็นคุณค่าตัวเองและมันไม่ได้ช่วยหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเขาaccountability กับ respect มันคู่กันเลยคำสอนในครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันคู่กันเลยครับถ้าพี่น้องมี accountability โดยไม่มี respect เราก็จะเป็นเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายคอยตรวจสอบตรวจตาด้วยความระแวงและนั่นไม่ใช่ accountability ที่เปลี่ยนคนเลยมันเป็นการทำให้คนรู้สึกด้อยในการเห็นค่าตัวเองว่าถูกระแวงจนกระทั่งต้องตรวจสอบแบบตำรวจที่จับผู้ร้ายในมุมกลับกันถ้าคุณมี respect โดยไม่มี accountability ผมคิดว่ามันก็คือการปล่อยพื้นที่ของชีวิตให้ง่ายต่อการที่บาปจะเจริญเพียงแต่ว่าไม่มีความวางใจที่จะกล้าเปิดเผยชีวิตให้มี accountability ต่อกันดังนั้น2อย่างนี้ผมมองว่ามันต้องคู่กันและมันเสริมสร้างซึ่งกันและกันคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้คุณจะขาด respect ไม่ได้คุณจะขาด accountability ก็ไม่ได้ดังนั้นการให้เกียรตินะมันจะแก้รากปัญหาจำนวนมากในชีวิตของเรามันจะช่วยทำให้เรากลายเป็นชุมชนที่สร้างชีวิตกลุ่มแคร์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งกันและกันคนจะเติบโตครอบครัวลูกๆจะเติบโตถ้าเขาได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมพลังมหาศาลของมันมีหลายอย่างครับของการให้เกียรติอย่างแรกก็คือมันทำให้คนเห็นคุณค่าตัวเองและนับถือตัวเองเมื่อเราเห็นคุณค่าตัวเองและนับถือตัวเองเราก็จะหล่อหลอมจริยธรรมและสร้างความเชื่อถือการเห็นคุณค่าตัวเองด้วยศีลธรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆสกูของการเปลี่ยนคนด้วยการเตือนสติก็ดีแต่ใช้อย่างเดียวบ่อยมากก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้คนรู้สึกแย่กับตัวเองและถูกกดลงจนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแต่ถ้าเราทำให้คนได้รับการให้เกียรติและเคารพอย่างเหมาะสมเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ positive ผมได้รับการเปลี่ยนอย่างมากผ่านคนที่เชื่อในส่วนดีของผมให้กำลังใจผมมีความหวังในตัวผมมันทำให้ผมเริ่มรับรู้คุณค่าในตัวเองเพราะสิ่งที่ผู้อื่นเห็นในตัวของผมไม่ใช่เพราะผมเห็นเพราะโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นสิ่งดีของตัวเองแต่พอมีใครบางคนที่ได้แสดงการเห็นคุณค่าและนั่นทำให้ผมรับรู้คุณค่าตัวเองและช่วยผมในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นท่านก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงลูกเปลี่ยนแปลงครอบครัวหรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในที่ทำงานได้ด้วยการ respect ซึ่งกันและกันสิ่งที่2มันทำให้ตัวเราใจอ่อนโยนลงเมื่อเราเคารพและให้เกียรติคนอื่นใจเราเองแหละจะอ่อนโยนลงคนโต้แย้งกันด้วยเนื้อหาแต่คนทะเลาะกันด้วยน้ำเสียงหรือคำพูดที่ใช้คนโต้แย้งด้วยเนื้อหาแต่ทะเลาะกันด้วยน้ำเสียงหรือคำพูดที่ใช้งั้นถ้าคุณเคารพให้เกียรติเนี่ยมันจะโต้แย้งกันได้โดยไม่ทะเลาะกันจะคิดเห็นไม่เหมือนกันได้และเสริมสร้างและต่อเติมกันได้เพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมและไม่ใช่คำพูดที่เหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งมันทำให้เราอยู่ร่วมกันในความคิดเห็นที่แตกต่างแบบเป็นประโยชน์และเป็นพระพรสิ่งที่สามนะครับการให้เกียรติทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นด้วยเราจะได้ยินคนอื่นและการสื่อสารจะเป็นแบบสองทาง
เราจะรับฟังเพราะเราให้เกียรติเขาเราอยากจะรับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงเมื่อเราพูดเราจะทวนย้ำสิ่งที่เขาพูดก่อนสิ่งที่เขาคิดก่อนเพื่อเราจะได้เข้าใจและให้เกียรติกับความเห็นของเขาก่อนจะนำเสนอมุมมองของเราเราจะไม่โจมตีให้ความเห็นของเขาดูโง่เขลาและไม่ไปกระตุ้นความโกรธของเขาจนกลายเป็นการทะเลาะดังนั้นคนที่ให้เกียรติคนอื่นจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับสิ่งที่4คือมันจะเสริมสร้างความสัมพันธ์เมื่อคุณให้เกียรติคนนะมันมีค่ามากกว่าการคุณบอกรักเขาโดยไม่ให้เกียรติการให้เกียรติเคารพคนน่ะมันกำลังบอกว่าคุณเห็นคุณค่าเขาอะถ้าเราบอกรักเขาแต่เราปฏิบัติแต่เขาไม่ให้เกียรติผมว่ามันเป็นการโกหกอะรักที่ไม่ให้เกียรติมันเป็นรักที่ต้องถูกตั้งคำถามถ้าคนสัมผัสว่าคนนี้ให้เกียรติเขาคนนี้เคารพเขาเห็นคุณค่าเขาเชื่อในส่วนดีเขาอะความสัมพันธ์มันจะดีเขาจะมอบสิ่งนี้กลับคืนมาสู่คุณเองและสิ่งที่5คือคุณจะได้รับเกียรติตอบแทนคนถ่อมใจเดินนำหน้าเกียรติเมื่อเรามอบเกียรติให้ผู้อื่นก็พร้อมจะตอบแทนมันกลับมาให้กับเรามันก็จะเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันและเป็นสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจะพูดกับคนอื่นมันอยากให้ผู้อื่นพูดกับเราเราจะปฏิบัติกับเขามันอยากที่ให้เขาปฏิบัติกับเราสิ่งเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นพลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนใดคนหนึ่งการเคารพผู้อื่นทำยังไงนะครับลอเรนซ์สเตอร์นได้พูดบอกว่าการเคารพตัวเองเนี่ยจะนำทางคุณธรรมของเราการเคารพผู้อื่นจะนำการปฏิบัติตัวของเราเมื่อเราเคารพตัวเองเราจะสร้างการเคารพตัวเองให้เพิ่มพูนขึ้นด้วยการที่หล่อหลอมศีลธรรมคุณธรรมขึ้นในจิตใจของเราจนในที่สุดเรามองดูตัวเองได้ด้วยความรู้สึกที่ว่ามีความน่าเคารพนะกับศีลธรรมจริยธรรมที่อยู่ในจิตใจที่ถูกเปลี่ยนแปลงนะโดยพระเยซูคริสต์แล้วถามว่าเราจะปฏิบัติกับคนอื่นยังไงการเคารพผู้อื่นจะนำการปฏิบัติให้กับเราเองมันเป็นมากกว่าการสุภาพแต่มันคือการเห็นคุณค่าการให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมการแสดงออกแต่เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าและเกียรติที่คนอื่นมีจนมันนำทางให้เราปฏิบัติกับเขาอย่างเห็นคุณค่าและให้เกียรติเขาเราจะแสดงออกมาแบบเป็นธรรมชาติมันจะนำการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวคำพูดที่ใช้และการแสดงออกของเราต่อผู้อื่นผมคิดว่าการอยู่กับสังคมแบบนี้มีความสุขเราอยู่กับคนที่เคารพกันและกันให้เกียรติกันเสริมสร้างกันเชื่อในส่วนดีของกันมันมีความสุขนะและมันเป็นพลังด้านบวกในการช่วยเปลี่ยนแปลงคนจริงๆผมอยากจะนำเสนอลิสต์ของการแสดงออกที่เป็นตัวอย่างว่าการให้เกียรติกันการเคารพกันแสดงออกอย่างไรได้บ้างเช่นให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมนะหมั่นให้กำลังใจการแสดงความชื่นชมผมเชื่อว่าคุณทำได้นะผมเชื่อว่าคุณทำได้นะคุณปรับนิดหน่อยผมเชื่อว่าคุณทำได้นะการมีความเชื่อมั่นในคนคนหนึ่งว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นการให้เกียรติที่ดีมากๆนะครับสิ่งที่สองส่งเสริมเขาส่งเสริมคนอื่นอะไรเราซัพพอร์ตได้อะไรเราส่งเสริมได้ให้เขาดีขึ้นได้พยายามหาทางจะส่งเสริมเขามันแสดงถึงเราเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นได้สามนะครับแสดงความขอบคุณเมื่อเขาทำอะไรให้กับเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ระลึกถึงแสดงความขอบคุณนะฮะและคำขอบคุณการ์ดที่เราเขียนให้กับเขาสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงคุณค่าที่เราระลึกถึงทุกอย่างที่เขาทำให้กับเราไม่เพียงขอบคุณนะฮะขอโทษให้เป็นด้วยการขอโทษเนี่ยสื่อว่าเราใส่ใจต่อความรู้สึกของเขานะฮะเราใส่ใจต่อเขาเราจึงต้องขอโทษเขาในเรื่องต่างๆที่เราทำผิดไปถัดมาอย่าซ้ำเติมเมื่อเขาผิดนะอย่าซ้ำเติมเมื่อเขาผิดพลาดถัดมาก็คืออย่าเปรียบเทียบเขากับคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้มันก็เป็นการกดเขาลงนะฮะถัดมาคือเคารพความคิดเห็นของเขาบางทีเราไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นแต่เราก็สามารถที่จะเคารพการแสดงความคิดเห็นของเขาได้สิ่งถัดมาคือเปิดใจให้ผู้อื่นมาสอนเรานะครับเปิดใจให้คนอื่นมาสอนเราอ่อนสุภาพแต่ไม่อ่อนแอชัดเจนแต่ไม่ก้าวร้าวนะฮะการเคารพให้เกียรติไม่ใช่การพูดอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งเราพูดชัดเจนแต่เราไม่พูดก้าวร้าวเราอ่อนสุภาพแต่เราไม่อ่อนแอและไม่คลุมเครือผมว่านี่เป็นศิลปะที่น่าสนใจมากเลยทำยังไงที่เราจะ
เป็นอย่างนี้ได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการฝึกที่เราจะสามารถพัฒนาไปจุดนี้ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและเราจะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและกันเมื่อคุณให้เกียรติคนอื่นมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ลักษณะจิตใจของตัวเราเองด้วยขอให้วันนี้เราให้เกียรติผู้คนนะครับมีหัวใจถ่อมแสดงออกความรักด้วยการให้เกียรติต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ละเลยการเคารพการให้เกียรติและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันรู้จักคุณค่าตัวเราในพระเจ้าพอเราพบคุณค่าที่เหลือเฟือที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราก็มีมันเหลือเพียงพอที่เราจะให้มันกับคนอื่นเราจะแจกจ่ายไปกับคนอื่นและไม่แย่งการเห็นคุณค่าหรือเกียรติมาจากคนอื่นจะมอบมันไปเพราะว่าเราถูกเติมเต็มจากพระเจ้าขอให้เราสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ขึ้นในชุมชนของพระเจ้านะครับทุกวันนี้ท็อกซิกมันเยอะครับโลกมันมีท็อกซิกเยอะมากแล้วทุกวันนี้เมื่อมาอยู่ในโบสถ์คนต้องการอากาศดีๆต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่ที่เขาจะสูดหายใจอย่างเต็มปอดเขาจะมาแล้วเขามีความสุขกับชุมชนรอบข้างที่รักเขาเห็นคุณค่าและเขาพร้อมจะเป็นผู้ให้ออกไปกับคนอื่นๆขอให้เราเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการ respect การเคารพให้เกียรติเป็นที่สูดหายใจที่ทำให้คนมีความสุขคนอาจมาโบสถ์เพราะคำบอกกล่าวแต่เขาจะผูกพันกับโบสถ์ถ้าได้พบความดีการเสริมกำลังและความรู้สึกปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรให้เราใช้พลังนี้ที่พระเจ้าได้สอนเราเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงคนด้วยกันนะครับอธิษฐานร่วมกันครับให้เราได้อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันทบทวนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้มาสอนเรามาดึงความคิดเราในเช้าวันนี้ในความสัมพันธ์กับบางบุคคลท่านอาจจะมีความรู้สึกที่ไปในทางลบรู้สึกอยากแก้เผ็ดรู้สึกไม่พอใจหรือกับบางคนที่ใกล้ชิดท่านอาจจะได้ละเลยเข้าไปไม่ได้ระมัดระวังความพูดหรือการปฏิบัติตัวจนกลายเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่เราสนิทอยู่ด้วยบางคนอาจจะเป็นในที่ทำงานของเรากับเจ้านายของเราเองกับเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะเป็นกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้ปกครองประเทศที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำและบางครั้งเรารู้สึกว่าอยากที่จะดูหมิ่นเกียรติของเขาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอให้เช้าวันนี้เราได้ทบทวนถึงเจตนารมณ์ที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราจริงๆเมื่อเราถามตัวเองด้วยการปล่อยวางความรู้สึกโกรธทุกอย่างพระเจ้าต้องการให้เรามองคนคนนั้นด้วยสายตาแบบใดและเราจะทำคำสอนของพระเยซูเรื่องการรักศัตรูให้เป็นจริงได้อย่างไรถ้าบัดนี้เพียงแค่การให้เกียรติเราทำไม่ได้ความรักไปไกลกว่านั้นมากขอบัดนี้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะได้เริ่มต้นได้ทบทวนตัวเองและปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของเรากับคนเหล่านั้นใหม่ขอหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและตอบสนองพระเจ้าไปร่วมกันครับแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเราขอหัวใจที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูขอสอนเราที่จะรักและยกโทษให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ให้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราที่จะเห็นพระฉายของพระเจ้าอยู่ในคนคนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดเปลี่ยนหัวใจของเราให้อ่อนโยนลงขอสร้างคริสตจักรของพระองค์ด้วยการให้เกียรติการเคารพการ respect ซึ่งกันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมในความแตกต่างเราจะเคารพความแตกต่างและจะเสริมสร้างกันและกันด้วยความรักของพระเยซูขอสอนเราในวิธีการพูดถึงคนอื่นขอสอนเราในวิธีการปฏิบัติตัวกับผู้อื่นขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระเจ้าข้าทรงขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์
ขอทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนกับพระองค์วันนี้ถ้ามีใครที่ข้าพระองค์รู้สึกรักได้ยากพระองค์เจ้าข้าพระองค์ขอรักด้วยความรักของพระเจ้าขอทรงเปลี่ยนหัวใจข้าพระองค์ใหม่ที่จะมองเห็นผู้คนด้วยสายตาของพระเยซูขอให้คนเล็กน้อยคนที่ถูกละเลยคนที่ข้าพระองค์มองข้ามขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้ข้าพระองค์มองเห็นคนเหล่านั้นด้วยสายตาของพระเยซูขออธิษฐานต่อพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ